Hey there, he's coming. He's coming. Hey there, he's coming. Hey, oh, ให้ลูกสาวเปิดคอมให้ลูกสาวลูกสาวถูกแขวอยู่เออชินอนเลยตัวเดี๋ยวพอมีตอนตอนกลางคืนเนาะเวลาน่ะ 9:00 น.กับเด็กน้อยก็เตรียมนอนแล้วคุณยายยังพากันกินเหล้ากินเบียร์อยู่พอดี 9:03 น.เดี๋ยวนี้น่ะนี่น่ะกำลังฟังกำลังฟังเพลงไทยกับเพลงลาวอยู่นี่น่ะดีแล้วโอเคเอ้ยหมดช่อยๆหรือเปล่าหมดจู้น่ะรู้สึกว่าไอ้จูเราบ่ได้ยินครับว่าเปิดสปีกเกอร์ดิเปิดสปีกเกอร์แน่ใจเว้ยตัวเปิดมิวไว้บอกคิว His status still I think he's back ไอจูไอจูได้ยินบ่ไอจูนั่นแต่ไอจูไอจูน่ะจะตัวเปิดมิวของสปีกเกอร์อันเมียนเพราะว่าตัวว่าบ่ได้ยินเลยให้ลูกสาวไปแปลกเห็นไหมเนี่ยลูกสาวยังทำไมแปลกเห็นเมื่อกี้เนี่ยเป็นมิวสิคเกอร์เนี่ยสปีกเกอร์กับวิดีโอนะตอนนี้ยังแค่ยังบริยินได้จูยังบริยินได้ยินเสียงวะนะยังบริยิน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 เสียงของจูเถอะยังเป็นอะไรอันยูพูดอันวันพอดอันสิบเอ็ดโมงเลยตัวมังลาวนะและ10:00 น.นาทีตอนเช้าโอเคยาอันนี้กำลังซีบ่ได้ยินเสียงจูสิเป็นออนเลยเนี่ยไอ้จูบ่ได้ยินเสียงตัวแม่นๆบ่ได้ยินเสียงจู Well you have to unlock the sound เช็คมิวของสปีกเกอร์นะมีของสปีกเกอร์อยู่ใส่มือหันน่ะ I know on your phone หันน่ะ yeah phone หันน่ะ oh this a laptop นะ the phone oh Eric you use your laptop yeah I use my phone man my yeah ตัวใช้โฟนแล้วมันน้อยจูจูเดี๋ยวนี้บ่ได้ yeah this one good huh noยังบ่ทันได้ว่านหมดจู่น่ะยังเฮายังบ่ได้ยินเราเดี๋ยวพวกเพิ่น he use a computer or yeah that's a computer that's a computer อะไรเด้คั่นตัวน่ะคั่นโฟนมันสิเป็นสกินน้อยคือของตัวหั่น can you text him or can you text him yeah น้อยอาจจะมีพวกเจ้าเสียงได้ยินเสียงเฮาอยู่เนี่ยพวกเจ้าละใหญ่หมดไม่ได้มี small one จูอินถ้าว่าบ่ได้ยินน่ะให้เราอันน่ะลองล็อกอินเข้ามาใหม่เลย Can you สบายดีท่านผู้ชมมื้อนี้รันลาวฮัลโหลไผเริ่มก่อนเนาะมาผู้จัดกับทีมทีแลนด์ลาวเวอร์ชวลรันแชลเลนจ์1,169เนาะซึ่งเป็นพาร์ติซิเพนที่มาจากสกราที่อยู่สหรัฐอเมริกาเนาะเพิ่นได้ร่วมจอยในการแดนในครั้งนี้เนาะซึ่งในนั้นก็อยู่น้ําเฮามื้อนี้มีทั้ง3ท่านเนาะท่านนึงก็แม่นไอจูเนาะเป็นคนทีแลนด์เดียวเนาะสำเร็จ1,569ภายในจากมือก่อนไป13มือ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 เป็นสมการซึ่งถือว่าเป็นคนที่สำเร็จอันดับที่4ในรายการนี้นอกจากนี้ยังมีอาร์เอริกและกับไอสตีเวนเนาะซึ่งเป็นคนที่ว่าแน่นเป็นทีมเนาะซึ่งว่าเป็นทีมที่ว่าที่สำเร็จเป็นอันดับที่2ในรายการนี้เองเนาะฉะนั้นเราอยากจะขอให้ทั้งสตาร์ทจากไอเอริกแล้วกันเนาะเป็นคนแนะนำตัวเองก่อนนะสันสันเนาะเป็นไรก่อนอื่นก็ต้องขอกล่าวคำว่าสบายดีเนาะข้าพเจ้าซื้อเอเวกหรือว่าซื้อทันพรเนาะสิทธิ์อินโฟมเนาะ
อายุ14ปีเนาะอยู่ทางซานดิเอโกแคลิฟอร์เนียเนาะทางสหรัฐอเมริกาเดี๋ยวนี้ก็ทำงานอยู่โรงงานของรัฐบาลเนาะเฮดยนต์ลบเนาะกับเจ้ากับทานสตีฟที่ว่าเป็นนักแลนของสายกลุ่มเนาะกลุ่ม2คนที่ว่าเป็นแลนแต่ว่าการเสียเปรียบน้อยนึงเพราะว่ามีแต่2คนเนาะแต่ว่าก็สำเร็จไปในลำดับที่2ก็ถือว่าได้ดีสมควรคือว่าเนาะเอาต่อไปขอเชิญทานสตีฟเนาะทานสตีฟได้ยินบ่โอเคสบายดีเนาะอันนี้มันชื่อสตีเวนเดอร์อยู่ในซานดิเอโกเคานตี้แต่ว่าเมืองสปอร์ตอีกอยู่เมืองแอสกินิโดแต่ว่าก็เข้ากับของซานดิเอโกเคานตี้อันเริ่มแลนด์มานี่เนาะพอดีได้ตั้งแต่ปี2016เริ่มแลนด์นั่นแฮปมาราธอนของร็อกแอนด์โรลเนาะมีทำมิทันอ่ะมีแต่แลนด์นั่น13.1หรือว่าเป็น21กิโลเมตรของประเทศลาวเนาะหลังจากนั้นก็แลนด์แอฟเตอร์แดกแลนด์นั่นฟูลมาราธอนร็อกแอนด์โรลอีกปีต่อไปนะ2917เกือบพอดีได้5ชั่วโมงกับ13นาทีเกือบตายขึ้นพูดเนี่ยมันลาเซ่ขึ้นพูดเนาะ but before running เริ่มต้นหันแมนไปไฮกิ้งเริ่มไฮกิ้งได้2915ก็เลยจัดทีมมาเป็นอันทีมอเมริกันอันลาวอเมริกันไฮเกอร์เนาะของยูอเมริกานี่เริ่มมัน1915แล้วก็ไปให้หลายม่องหลายย่างผู้สูงผู้ต่ำผู้สูงทั่วแคลิฟอร์เนียเนาะอะไรอันนี้ก็เฮ็ดเวียกนั้นมันโคเวอร์เกอร์เอริกเฮ็ดเครื่องบินเนาะเครื่องบินโมเมนต์คนขับด้วยเนี่ยเด้อรีโมทเฮ็ดห้องงานก็ได้14ปีแล้วห้องงานตัวนี้นะเด็กก็เฮ็ดโรงงานนั่น before ก็เฮ็ดโรงงานนั่นโทรทัศน์เนาะเฮ็ดทีวีของ Sony เนาะพอดีได้สาวพี่พอดีเขาก็ยุบเลยโอเคก็มาอเมริกาตั้งแต่น้อยผมได้13ปีแต่1980มาอเมริกาน่ะก็มาเข้าโรงเรียนป.8เข้าห้อง Middle School แต่ว่าอยู่เมืองลาวแต่แม่นั่นมัธยมป.8เนาะแล้วก็มาเข้าไฮสคูลพอดีจบปี12เนาะห้อง12ก็ได้ย้ายมาอยู่แคลิฟอร์เนียมาอยู่แคลิฟอร์เนียก็1985เริ่ม85จนมาพอดปัจจุบันนี้เนาะพอดี2000ได้35ปีแล้วอยู่แคลิฟอร์เนียโดนเติบแต่ว่า85หา80มันอยู่บอสตันเด้อแมสซาชูเซตส์แต่ว่าย่ามกินแกงวงกับแม่นเมืองตัวนั้นเพราะว่าสัตว์นี่ยาวเว้ยอย่ากินแกงวงนักเลยย้อนกินแกงวงนักย้อนเมืองพลีแมทไปจังหน่อยกับแม่นย่ามมันกินแกงวงเลยนะเดือนหน้านี่นะเดือนหน้าเดือนไหน alright ก็เริ่มแลนด์มาก็มาเจอกันโมจูแล้วก็หลายทีมเนาะหลายมีแต่ปีนี้แหละมันนั่นซวยปีนี้แหละโควิด19นั่นแหละพอดีได้แลนด์น้ำกันแต่อันคาสเบดไรคาสเบดอันมาราธอนแอนแฮปมาราธอนแล้วก็ลอฮายาเขาก็แคนเซิลไม่อยากก็แคนเซิลมีแต่เดี๋ยวนี้มีแต่รันวัชชูรันเสร็จไปแล้วก็เมื่อนี้ก็แลนด์วัชชูรันคือกันแลนด์เบียร์มันนี่นะแปซิฟิกบีชมันนี่นะเดี๋ยวบ่ทันได้กินเบียร์ได้ดอกเนี่ย All right Mochu take over now โอ้สบายดีเมื่อสักคนญาติพี่น้องไอ้น้องอยู่ประเทศลาวเนาะโอ้ปีนี้ก็ปีตื่นเต้นหลายมีการภูมิใจที่ได้ประกอบส่วนก็ที่เราประวัติศาสตร์ประวัติย่อเนาะปัจจุบันนี้ก็อายุ42ปีได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ประเทศอเมริกาก็อายุ12ปีก็พอสมควรอ่านภาษาลาวว่าภาษาลาวก็ได้2แต่ว่า
โอ้มักเล่นกีฬากีฬาประเภทบานเตะบานตีลินกอล์ฟนำสุประเภทเลยคันไว้เรื่องกีฬานี่มักหลายแล้วก็ได้เฮียนฮู้ไว้ทำไม 4-5 ปีผ่านมานี่ลินได้เตะบานหลายแต่ว่าปีนี้เข้ามากับโควิด-19 เนาะแต่ว่าพญานี่มาให้แห้งหลายมาให้แห้งแล้วก็เปลี่ยนแผนเตะบานก็พรลงเพราะว่าก็เจ้า restriction ก็เจ้าได้มีกฎหมายบ่ให้ออกไปบ่ให้ดินเป็นกลุ่มเอาแลนมาเป็นหลักตอนปีธมิตรก็มีการท้าทายจดซื้อจดทะเบียนเข้าแลน2020ไม้เนาะแลนปีเท่ากับคันมา2020ไม้นี่เท่ากับ 3,250 กิโลเมตรปีนึงโอ้ตัวเองเฮ็ดบ่ได้แต่ว่าขอห้องเมียแลนนำเพราะว่า2020ไม้นี่มันนักหนาหลายสามกับ3,250กิโลเมตรแลนกับเมียก็แลนไปปีเดือนในมิถุนายนก็โอ้พอสมควรเดือนที่2แล้วเพราะเมียว่าไว้อยู่ไข่คือสิบ่ไหวเด้อพอน้องมันสิแล้วดิตัวเองก็ได้เจ้าได้บาดนี่เนาะขนาดมาเดือน2เดือน3มาก็ได้แลนแต่ละเดือนก็ได้แลนหลายแลนหลายพอสมควรแต่ว่าภายในเดือนเกตฮู้ยินข่าวทีมงานเนาะโค้ชที่ว่าผู้คณะที่มักแลนน้ำกันคือหัวหน้าเขาคือว่าไอ้คำบอเอลินดาบอคูเวนแล้วเมื่อสักคนสหารือกันว่าโอ้อยู่ประเทศลาวคนนี้เวอร์ชวลรันได้แลนจากอาจจะเปิดมหาพงศลีห้วยอันนี้ก็ตื่นเต้นได้เพราะว่าแลน2020มากระซิบแล้วเนาะตื่นเต้นเพราะว่าเขาภูมิใจว่ามีการแลนและก็เพิ่นว่ามีการแข่งขันหน่อยนึงที่แลนจากอัตเปือหาพงศลีก็จดทะเบียนเข้าจดทะเบียนเข้าบ่ได้บอกเมียได้ล่ะบาดนี้จดทะเบียนเข้าเมียว่าโอ้ยจูจากแลนนําโอ้ขอจดทะเบียนแลนเดียวแล้วเจ้าไปหาคนอื่นแลนนําเจ้าเด้อเป็นทีมก็ใส่โอ้ตะบะตะก็ตั้งใจเนาะเพราะว่าซ่อมมา 8-9 เดือนแล้วมันก็เข้าเนื้อเข้าในแล้วก็แลนได้ดีแล้วก็เพิ่นว่าโอ้สิมีรางวัลที่1หาที่10ที่มีนี่ก็รางวัลบ่หลายแต่ว่าคณะเรื่องรางวัลการแข่งขันนี่คณะโลกมนุษย์เนาะเพราะว่า1กีบ2กีบมันก็รางวัลแล้วเนาะแล้วก็พากันเจ้าอันนี้ก็ตั้งใจก็ฮู้แล้วแลน975ไมล์หรือว่า1,569 กิโลเมตรสิบ่ได้จบง่ายแล้วบ่ได้ง่ายเทียแลนต้องได้ใช้เวลาโดนนั้นแต่ว่าเห็นไอ้น้องเห็นโค้ชชาวแลนหน่อย42กิโลเมตรมือนึง42กิโลเมตรโอ้แต่ว่าบ่เอาน้ําไผเฮาแลนด้วยความสามารถเฮาเนาะประมาณ18 19กิโลเมตรบ่แม่น18 19ไมล์เท่ากับประมาณ30กิโลเมตรมือนึงแต่ว่าพูดตัวเองว่าต้องได้แลนสม่ำเสมอเพราะว่าอันนี้แลนทางไกลการมีการภูมิใจมีการภูมิใจที่ว่าประเทศลาวเปิดให้คนลาวอยู่ประเทศเมกาไปร่วมแล้วก็มีการภาคภูมิใจหลายแต่ว่าไอสตีเวนเพิ่นเว้ามาสวยปีนี้ข่อยคิดว่าโชคดีที่ว่าเฮาได้ประกอบส่วนที่แลนจากอัตเปือหาพงศลีทีมลาวแอนด์พราวกับข้าพเจ้าเองก็ได้จบไปแล้วเนาะก็ขอบใจที่ว่าได้เสนอมาอินทิวิวหรือว่ามาสัมภาษณ์ในมื้อนี้ขอบใจแล้วก็สิได้สมกันต่อไปเนาะสนทนาต่อไปอยากถามทั้งผู้ใดก็ได้เนาะอยากถามคำถามที่เฮาอยากมีตลอดก็คือว่าเพราะว่าการแลนระยะไกลที่เฮาเข้าใจมันต้องแลนด้วยห่างไกลต้องพร้อมเนาะหนึ่งคือห่างไกลต้องพร้อมสองเฮาต้องมีเวลาสามแมนหมายความว่าเฮาต้องมีเรื่องโฆษณาการเห็นต่างๆเขามาช่วยเพื่อเหตุให้เฮาสามารถแลนได้ตลอดและก็แลนได้หลายๆระยะทางหลายๆเซียนอ่ะเพราะว่าแต่ละทางมีการวางแผนในการแลนแบบเอาค่อยก่อนก็ได้เนาะเอาจิ้วก่อนเลยครับเนี่ยตอนเริ่มเนี่ยเฮาก็ต้องได้มีความคาดหมายความจุดประสงค์ที่ว่าเฮา
ฮอลแลนด์สำใดได้แต่ละบุคคลกับบุคคือกันห่างกายบุคคือกันความเตรียมพร้อมบุคคือกันแล้วก็การเวลากับบุคคือกันอีกแตกต่างเพราะว่าเป็นไผกับหาเศร้ากินคำมีการที่ส่วนค่อยเองก็เข้าการเก็บมงแต่ว่าคราวนี้ได้เหตุการณ์อยู่ได้เหตุเรียกอยู่บ้านเนาะตัวในใช้เวลาตัวในคิดว่าตัวในออกแผนการแต่ละมื้อว่า5โมงเฮาตัวในตื่นเพราะว่า5โมงถึงตัวในแลนแลนตะเซาแลนสวยหรือว่าแลนตอนแรงพอให้แลนทะละหน่อยทะละหน่อยขึ้นไปบ่ไว้เฮาสิเอาบาทเดียวมันเพราะว่าร่างกายเฮายังฝึกหัดเฮาอยู่ฉะนั้นแลนการแลนแล้วก็มาพักผ่อนแล้วมาเฮ็ดการมันก็ยากเพราะว่าเฮาเมื่อยเฮาแคลอรี่เฮาเสียไปบ่หลายเนาะพลังเฮาเนาะแล้วก็ตัวในพักผ่อนเพียงพอแล้วก็ตัวในบำรุงเรื่องบำรุงนี่ก็บ่แม่นธรรมดาตัวในบำรุงตลอดแล้วก็พักผ่อนในแล้วก็เตรียมพร้อมที่ว่าแต่ละมื้อเฮาต้องมีความคาดหมายแล้วก็ต้องได้พักผ่อนเพียงพอตัวนี้แต่ว่าแต่ละคนก็บ่คือกันแต่ว่าส่วนข่อยหั่นก็พยายามฉะนั้นบ่ท่าเห็นคน 2-3 คนโพสออกมา42กิโลเมตรผู้ก็จะแข่งขันแต่ว่าผู้ส้มเซยผู้เบิ่งอยู่ในนอกนี่ฮู้คือว่ามันแท้มันเข้าแต่ว่าเฮาอยากเฮ็ดคือกับเจ้าบ่อยากเฮ็ดแต่ว่าร่างกายเฮาเตรียมพร้อมบ่เฮาต้องได้สม่ำเสมอเนาะอันนี้เพราะว่าเฮาไปตอนในมิดเฮาไปคือเตาคอนแล้วยังไปคือควายแล้วยังไปคือม้าเนาะอันนั้นแทนการของข่อยของข่อยส่วนข่อยตัวเองแต่ว่าแต่ละคนบ่คือกันจ้ะไอ้สตีเวนเลยมีแบบใดได้ไอ้สตีเวนในการแบ่งเวลาในการแลนเตเกียนแลนบ่ได้โดนเตเกียนน่ะย้อนว่าไปให้ม้าบัดนี้น่ะไปให้ขึ้นภูพุ่นน่ะขึ้นภูสูงเด้ขึ้นภูสูงบางเทื่อก็ไปฮอด8 8:00 น 9:00 นเพิ่นจะกลับมาบ้านหั่นน่ะแต่ว่าลงมามันสิมืดบัดนี้ต้องได้แลนไว้บัดนี้น่ะทั้งแบกถุงใหญ่อีกถุงใหญ่มีหยังแล้วก็บางเทื่อก็ลืมมันแฟลชไลท์หั่นน่ะต้องได้แฟลชไลท์ไปนําเพิ่นแม่นไปให้อันแค่แม่เจ้าขึ้นไปฮอดภูหั่น 2:00 นหั่นจะบ่ฮอด 2:00 นหั่นตอนซอยหั่นน่ะแต่ว่าเจ้า too late already so whatever you do you have to land กับคืนหั่นน่ะมันประมาณ9ไมล์กลับขึ้นมาหั่นต้องได้ใส่ต้องได้ใส่อันถุงแล้วก็แลนมาไฟแดงมือมีมือนึงหั่นน่ะมาฮอดบ้าน24ชั่วโมงบ่ได้นอนเลยไปได้9โมงกลับมาฮอด9โมงเช้าอีกพุ่นนี้24ชั่วโมงเลยไปให้หั่นน่ะเสียเวลาขนาดอยู่แต่ว่าบัดพุ่นนี้ไปให้มาบัดนี้มันนั่นคอนดิชั่นเฮามันนั่นได้ดีนะก็ได้ดีก็แลนลงภูลงหยังแล้วก็บัดนี้ไปแลนนั่น13ไมล์เนาะก็เป็นของเขาห้องกันแฮปแมราธอนเนาะ21.5 กิโลเมตรย่ามันก็สบายวันนี้เรียกว่าเป็นแลนด์อันฟูลแมราธอนกับ42กิโลเมตรเนาะวันนี้อันได้ไซด์ปี2ปีแล้วไซด์ของห้องอัลตร้านี่แหละ 50K น่ะแต่ว่าแลนด์อยู่ในเทรลพอดีไซด์แล้วกับพอดีอันขาเจ็บเนาะก็เลยบ่ได้แลนด์เลย2ปีนะบ่ได้แลนด์2ปีตัว50กิโลเมตรของอันของเทรลนี่นะก็ได้โจมาฮอดปีสิมานี่ว่าปีสิมานี่สิไปแลนด์นี่ให้มันได้ล่ะเดือน10นี่นะแต่ว่าเขาโควิดเขาก็แคนเซิลเนาะดูโควิดเขาแคนเซิลแต่ว่าเดือนหน้าเดือน10วันที่3ไปเขาแคนเซิลแต่ว่าสิไปแลนด์เองสิแลนด์เองเดือนหน้านี่นะ 35K อ๋อเนาะ 50K สิไป31ไมล์แต่ว่าแลนด์อยู่น้ําเทรลเนาะอันนี้เนาะของอัลตร้าเป็นการ right. เป็นการชาเลนจ์ตัวเองที่ดีเนาะไอ้อีริกเคสําหรับไผนี่ว่าเรื่องทางกายนี่ก็แม่นว่าเตรียมพร้อมตลอดเนาะเพราะว่าไผกับจูเป็นพวกไผเป็นนักกีฬาบานเตะเนาะว่าเรื่องแลนด์เรื่องอย่างนี้เพราะว่าหมายความว่าเตรียมพร้อมแต่ว่าเว้าเรื่องเวลาสิไปแลนด์นี่บ่ค่อยสิมีเวลาปานใดเพราะว่าคือค่อยนี่เฮ็ดการแต่ต้องเข้าการแต่ตื่นแต่ 3:00 นเช้าตื่นไปการเนาะตื่นไปการแต่ 3:00 นเช้าหมายความว่าตอนเช้านี่สิบ่ได้แลนด์แหละแต่ว่าเอาเวลาที่ว่าเวลาตอนพักเที่ยงไปกินข้าว
เฮาสิบ่กินข้าวเฮาสิเอาเวลาพักเที่ยงมันเป็นแลนแลนได้เท่าใดก็ให้ได้เก็บกุ้งเก็บซิวเนี่ยหมายความว่าบ่ได้กินข้าวเที่ยงแหละแลนไปกินข้าวไปกินข้าวตอนไหนซะนายไปกินข้าวตอนเบรกไทม์ตอนสุดท้ายครับเบรกไทม์ตอนสุดท้าย15นาทีเคี่ยวกินเคี่ยวไว้ๆเคี่ยวกินเคี่ยวแล้วแล้วก็มีแต่ตอนเลิกงานมาบ้านก็มากินข้าวพักก่อนนิดนึงแล้วก็แม่นออกไปแลนออกไปแลนกับคันว่ากลุ่มเราลูกคิงรันเนอร์ก็จะออกไปแลนก็จะนัดกัน 6:00 นค่อยนี่ต้องไปก่อนก็จะ 1:00 นไปแลนก่อนเพราะว่าให้มันสะสมไม้กิโลเฮาให้มันได้หลายๆอันนะโซแต่ละมือต้องให้ได้ประมาณ25หา10กิโลเมตรต่อมือสําหรับมือธรรมดานะแต่ว่าวันเสาร์วันอาทิตย์นี่ถึงใส่ถึงกันเลยวันเสาร์อาทิตย์บางมือนี่เมียว่าโอ้ไปแลนใช่บ่นี่คือว่าไปเบิดมือเบิดเวรนี่ว่าซั่นเคยแลนแต่ละทางเคยแลนแบบมื้อนึงระยะไกลที่สุดเป็นเท่าไหร่ได้มื้อมื้อที่แรกสำหรับข่อยกับสตีฟเนาะทีมเราอันเฒ่านี่เนาะแลนมื้อที่แรกคันเดือน8วันที่1เนาะคือว่ามื้อที่แรกไปแลน33กิโลเมตรมื้อที่แรกอันนี้คือว่าระยะไกลสุดที่แรกครับระยะไกลสุดมันมื้อสุดท้ายพากันแลนให้มันสำเร็จผลนั้น50ปลายกิโลเมตรแต่ว่าบ่ได้แลนซุมื้อดอกหมายคือว่าเรียนสมมุติสักหลายกับ25 5 30มันนี่คือข่อยกับสติเป็นทีมก็ได้แล้วเด้60กิโลเมตรบักเต็มแล้วมื้ออย่าแต่ว่าเรื่องแลนนี่ข่อยก็หาที่เริ่มมาได้ปีนึงนํามาแลนเนาะแต่ว่าข่อยสิแลนคือปีกลายนี่ข่อยแลน12เรสหมายความว่าข่อยแลนทุกเดือนเนาะบางเดือนก็เป็นหับมาราธอนเป็นฟูลมาราธอนมันอย่างไปนะแต่ว่าเรียนนี่ก็ได้หลายเรียนไปจนซูยบอลห้อยอะไรการเล่นอยู่ในซานดิเอโกหรือว่าเซลหมายความว่าจะมีอีเวนต์ของงานเล่นแบบมาราธอนหับมาราธอนตลอดเวลาบอกหรือว่าแต่ละเดือนมีฮอต2 3งานจริงๆการแต่ละเดือนมี2 3งานเนี่ยมี2 3งานเพราะว่ามันเป็นเมืองใหญ่คนหลายแต่สไว้เขาเฮ็ดงานบางอาทิตย์ทันมี2งานอยู่นอดอยู่เซาแบบที่ว่าบ่ได้อยู่ใกล้ทางใดก็ไปทั้งนั้นว้าวว่าเรื่องอีเวนต์นี่แลนนี่มีทุกอาทิตย์ทุกเดือนนะแล้วปกติแล้วพวกอ้ายก็มีการเข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละเดือนตลอดเวลาแม่นบ่ในระยะที่ผ่านมาระยะผ่านมานี่เรื่องรายการแลนนี่ก็เจ้าแคนเซิลเบิดแต่ว่าก็เจ้าก็แบบให้ฮามันแลนเวอร์ชวลแลนแลนเอาเองแบบนี้แหละทุกๆเดือนก็ยังมีอยู่คือเก่าเพราะว่าพวกไปสายอัพแล้วโฮเยียเบิดปีเลยหั่นนะสายปะแม่นเบิดปีเลยถึงเขาสิแคนเซิลแต่ว่าเฮาก็ยังแลนอยู่คือเก่าอันไอ้โจอันระยะในช่วงที่เฮดชาเลนจ์1569กิโลเมตรซับทูโนดนี่ไอ้เคยแลนมื้อนึงและไกลที่สุดในระยะจากกิโลเมตรก่อนชาเลนจ์ก่อนการความท้าทายรันเล่าเนาะแลนไกลที่สุดแลนมาราธอนก็42กิโลเมตรแต่ว่าแลนลินกับก่อนคณะที่กลุ่มยูเซนิโกนี่บางครั้งก็30บางครั้งก็แลนเวอร์ชวลวันก็42กิโลเมตรแต่ว่าต้องค่อยก็มักท้าทายตัวเองแล้วแต่ละเดือนแต่ว่า3คนไอสตีฟไอเอริกก็ได้มีอาทิตย์นึงได้ท้าทายตัวเองว่าได้ท้าย3คนได้ท้าทายตอนนี้แลน42กิโลเมตรแต่ว่ามื้อนึงกัน3คนนี่พวกค่อยนี่ได้แลนชาเลนจ์ตัวเองแต่ว่าท้าทายตัวเองเพราะว่าเฮาต้องได้ฝึกทันให้ดีกว่าเก่าเนาะอันนี้มันก็เป็นที่ดีที่ว่าเฮาจังได๋เฮาสิเติบใหญ่ขยายโตเรื่องการแลนแล้วให้ดีที่สุดแล้วก็ให้พยายามให้มันมั่นคงอีกที่ว่า
เรื่องเนื้อในเฮาขาแข้งเฮาจิตใจเฮาปัญญาสมองมันมันนํากันหมดเนาะอันนี้ก็เป็นงานที่ดีแต่ว่าการท้าทายของงาน1569นี่โอ้คักหลายมันคันว่าอารมณ์มันแต่ว่าผมเทหมดเลยก็เคยในในประวัติศาสตร์บ่เคยมีว่าได้ได้แลนเดือนหนึ่งแต่8นั่น655กิโลเมตรมันถือกับโอ้มันก็ถือกับกิโลเมตรเพราะว่าอยู่นี่ไม้ไม้อันอันพวกพวกข่อยได้ใส่ไม้เนาะพวกคันอยู่ประเทศลาวได้10กิโลเมตรแต่ว่าแต่8นี่ที่ว่าเป็น PR เลย Personal Record เลย60 655